ดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูปาปริชาติแก้วม่วงอีกเช่นเคยเราจะศึกษากันในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะและเช่นเคยนะคะแนะนำหนังสือในการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเราจะมีการเรียนรู้ด้วยกันทั้งหมด4เล่มด้วยกันนะคะก็จะเป็นหนังสือ2ชุดค่ะชุดแรกจะเป็นสาระพระพุทธศาสนาซึ่งเราจะเรียนรู้ในหน่วยที่3พระไตรปิฎกและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งเราเรียนจบไปแล้วนะคะเด็กๆต้องส่งงานคุณครูแล้วนะคะและในคลิปนี้เราจะเรียนในหน่วยที่6ค่ะศาสนพิธีนะคะเมื่อจบ2หน่วยนี้แล้วนะคะเราจะมาเรียนกันในเล่มนี้นะคะซึ่งก็ได้แก่สาระหน้าที่พลเมืองหน่วยที่4นะคะประชาธิปไตยในชั้นเรียนโรงเรียนหน่วยที่5การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนโรงเรียนและสาระภูมิศาสตร์หน่วยที่2ภูมิประเทศภูมิอากาศที่มีผลต่อชุมชนค่ะสาระพระพุทธศาสนานะคะหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่6เลยนะคะศาสนพิธีมาดูผังสาระการเรียนรู้ค่ะในหน่วยนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องศาสนพิธีเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะคะได้แก่เรื่องแรกการอาราธนาศีล2การสมาทานศีลและเรื่องที่3การจัดโต๊ะหมู่บูชาค่ะศาสนพิธีค่ะศาสนพิธีคือพิธีกรรมทางศาสนาที่ถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมสืบต่อกันมานะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชาวพุทธควรปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อแสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาค่ะการอาราธนาศีลการอาราธนาศีลหมายถึงการกล่าวคำเพื่อขอให้พระสงฆ์ให้ศีลนะคะในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเมื่อท่านประธานในพิธีนะคะเดินทางไปจุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยแล้วนะคะในขณะนั้นเราต้องประนมมือด้วยนะคะทีนี้การเริ่มนะคะเริ่มด้วยการกล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัยแล้วจึงกล่าวคำอาราธนาศีลเป็นลำดับต่อไปทุกครั้งค่ะนะคะเมื่อประธานจุดธูปเทียนแล้วนะคะก็จะกล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัยค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบนะคะสวากขาโตภควตาธโมธัมมังนมัสสามิกราบค่ะสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบค่ะและเมื่อนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วก็อาราธนาศีลนะคะมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะนี่คือจบการกล่าวอาราธนาศีลแล้วค่ะและเมื่อมีการที่พระสงฆ์จะมอบศีลให้เราไปปฏิบัตินะคะเราก็จะต้องกล่าวคำว่าสมาทานศีลค่ะการสมาทานศีลคือการรับเอาศีลที่พระสงฆ์มอบให้นำไปปฏิบัติการรับศีลนี้นะคะเป็นการประกาศว่าตนจะเป็นผู้ตั้งใจงดเว้นการประพฤติชั่วประพฤติทุจริตทางกายวาจาและก็ใจนั่นเองค่ะหลักการจำนะคะครูบาจะให้ไปก็คือสมาทานก็คือมานะคะมารับเอาศีลมาปฏิบัติค่ะหลักการจำคือมาเหมือนกันค่ะรับเอาศีลมาปฏิบัตินะคะประนมมือเหมือนเดิมนะคะกล่าวนโม3จบนะคะตั้งนโม3จบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิต่อไปพระสงฆ์ก็จะกล่าวคำว่าติสรณะคมนังนิธิตังผู้รับไม่ต้องว่าตามนะคะแต่พึงกล่าวเองรับว่าอามะพันเตเท่านั้นนะคะเมื่อพระสงฆ์บอกคำให้ศีลผู้ที่กล่าวปฏิบัติก็ต้องกล่าวตามนะคะเช่นปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามินะคะผู้อย่างพุทธศาสนิกชนอย่างพวกเราก็ต้องกล่าวตามว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิก็ฟังตามค่ะอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิศีลข้อ4นะคะมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิศีลข้อ5ค่ะสุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิต่อจากนั้นพระสงฆ์จะกล่าวสรุปศีลว่าอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยนะคะในขณะที่พระกำลังกล่าวสรุปศีลนี้ผู้รับพึงกล่าวเบาๆพอได้ยินคนเดียวว่าอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิ3จบนะคะเป็นการให้ปฏิญาณว่าจะสมาทานรักษาศีล5นี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ต่อไปเมื่อกล่าวจบแล้วกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งค่ะเป็นอันเสร็จพิธีการสมาทานศีล5การสมาทานศีลหรือรับศีลเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการทำความดีนะคะศาสนพิธีเรื่องต่อมานะคะการจัดโต๊ะหมู่บูชาชาวพุทธจะบูชาพระรัตนตรัยโดยวัตถุสิ่งของที่เรียกว่าอามิสบูชาแปลว่าการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของการจัดโต๊ะหมู่บูชาจึงมีลักษณะแตกต่างกันไปเรียกตามจำนวนของโต๊ะที่ประกอบเช่นโต๊ะหมู่บูชาหมู่ห้าหมู่7หมู่9โดยเครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชามีดังนี้ค่ะเครื่องประกอบของโต๊ะหมู่บูชาก็จะมีพระพุทธรูปนะคะพานพุ่มดอกไม้กระถางธูปเชิงเทียนและแจกันดอกไม้ค่ะนี่คือพื้นหลักๆเลยนะคะทีนี้การจัดโต๊ะหมู่บูชาหมู่5ก็จะมีอะไรเพิ่มบ้างมาดูกันค่ะการจัดโต๊ะหมู่บูชาหมู่5ประดิษฐานพระพุทธรูปตรงกลางนะคะอยู่ตรงกลางบนสุดก็มีเครื่องบูชาดังนี้ค่ะมีเชิงเทียน4คู่นี่นะคะเชิงเทียน4คู่กระถางธูป1ใบพานพุ่มดอกไม้5พานนี่ค่ะ5พานแจกัน2คู่2คู่อยู่ข้างหลังนะคะนี่คือโต๊ะหมู่บูชาหมู่5ค่ะต่อไปการจัดโต๊ะหมู่บูชาหมู่7ก็จะมีการประดิษฐานพระพุทธรูปที่ตรงกลางนะคะตรงกลางและตัวบนสุดเลยนะคะโต๊ะหมู่บูชาหมู่7มีเครื่องบูชาดังนี้ค่ะเชิงเทียน5คู่เชิงเทียนนะคะกระถางธูป1ใบพานพุ่ม5พานแจกัน2คู่ค่ะการจัดโต๊ะหมู่บูชาหมู่9ค่ะประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ที่กลางโต๊ะเลยเหมือนกันนะคะบนสุดตัวบนสุดนะคะแล้วก็มีเครื่องบูชาดังนี้ค่ะมีเชิงเทียน6คู่ค่ะกระถางธูป1ใบพานพุ่มดอกไม้7พานและแจกัน3คู่จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องศาสนพิธีนะคะก็จะสรุปได้ดังนี้ค่ะการอาราธนาศีลนะคะก็หมายถึงการกล่าวคำเพื่อขอให้พระสงฆ์มอบศีลให้เราไปปฏิบัติขอให้พระสงฆ์มอบศีลให้เราไปปฏิบัตินะคะส่วนการสมาทานศีลหมายถึงการรับเอาศีลที่พระสงฆ์มอบให้เนี่ยนำไปปฏิบัติค่ะ
และการจัดโต๊ะหมู่บูชาจัดขึ้นเพื่อบูชาพระรัตนตรัยโดยวัตถุสิ่งของที่เรียกว่าอามิตรบูชานะคะการจัดโต๊ะหมู่บูชาก็จะได้แก่จัดโต๊ะหมู่บูชาหมู่5จัดโต๊ะหมู่บูชาหมู่7และจัดโต๊ะหมู่บูชาหมู่9ค่ะคราวนี้เด็กๆมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดที่มอบหมายให้ในคลิปนี้นะคะในคลิปนี้ก็คือหน้า49หน้า50และหน้า51ไปดูหน้า49จะยากง่ายเพียงใดไปดูกันค่ะหน้า49นะคะศาสนพิธีหน้านี้ถ้าเกิดว่าเด็กๆอยู่ที่โรงเรียนคุณครูก็จะให้เด็กๆจับกลุ่มแล้วก็ฝึกอาราธนาศีลสมาทานศีลนะคะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเราต้องเรียนกันอยู่ที่บ้านนะคะคราวนี้ก็ครูปาก็จะขอรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะขออนุญาตนะคะรบกวนให้ท่านผู้ปกครองนะคะฟังที่เด็กๆ เข้ามาท่องนะคะเด็กนักเรียนลูกๆของเรามาท่องนะคะเขาต้องไปท่องอาราธนาศีลก่อนนะคะค่อนข้างยากนะคะคุณครูก็อนุญาตให้เด็กๆ ดูหนังสือได้เลยค่ะนะคะแล้วเขาก็มาท่องนะท่านผู้ปกครองก็รบกวนติ๊กให้ครูปาด้วยนะคะอย่างเช่นคำอาราธนาศีลถ้าเขาท่องได้นะคะมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณะทายะติสรณีนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสรณีนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลัตนาทายะติสรณีนะสหปัญจสีลานิยาจามะถ้าเขาท่องได้แบบนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยค่ะนะคะให้ความตั้งใจเขาไปเลยนะคะให้ความตั้งใจไปเลยและให้ความพร้อมเพรียงของกลุ่มไปเลยค่ะส่วนสมาทานศีลก็บทนี้ได้เลยนะคะกล่าวนะโมตัสสะ3จบก่อนแล้วก็พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิและตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิให้เด็กๆไปได้เลยค่ะถ้ากล่าวได้คล่องแบบนี้นะคะถึงไม่คล่องเขาก็ต้องฝึกนะคะคราวนี้ก็รวมคะแนนค่ะรวมทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย6คะแนนนั่นเองนะคะคราวนี้เด็กๆมาตอบตรงนี้เลยค่ะการปฏิบัติตามศาสนพิธีดังกล่าวส่งผลดีอย่างไรผลดีต่อตนเองนะคะทำให้จิตใจสงบมีสมาธิค่ะและผลดีต่อพระพุทธศาสนานะคะทำให้พระพุทธศาสนายังคงดำรงอยู่นะคะทำให้ศาสนพิธียังคงดำรงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะต่อไปหน้า50นะคะเด็กๆอันนี้ทำได้เองเลยนะคะให้นักเรียนสังเกตภาพโต๊ะหมู่บูชาหมู่5หมู่7และหมู่9และก็โยงให้สัมพันธ์กับภาพง่ายมากเลยค่ะเด็กๆคะไปดูภาพแรกค่ะภาพแรกนะคะภาพนี้จะเป็นโต๊ะหมู่บูชาหมู่5นั่นเองค่ะภาพตรงกลางนะคะโต๊ะหมู่บูชาหมู่อะไรเอ่ยหมู่9และเหลืออยู่ภาพเดียวก็คือโต๊ะหมู่บูชาหมู่7ค่ะข้อที่3นะคะใช้เวลานิดนึงนะคะให้นักเรียนวาดภาพนะคะวาดจำลองการจัดโต๊ะหมู่บูชาหมู่5หมู่7และหมู่9นะคะเลือกมา1หมู่ค่ะเลือกมาหมู่เดียวเลยนะคะสมมติเราวาดภาพโต๊ะหมู่บูชาหมู่5เราก็วาดไปเลยค่ะวาดภาพนี้เลยนี่นะคะวาดภาพนี้เลยวาดเสร็จก็เขียนตอบคำถามตรงนี้เลยค่ะว่าที่เราวาดคือโต๊ะหมู่บูชาหมู่5นะคะต่อไปหน้า51ค่ะหน้า51ให้นักเรียนร่วมกันจัดโต๊ะหมู่บูชาตามศาสนพิธีแล้วสรุปผลการปฏิบัติถ้าอยู่โรงเรียนก็จะได้จัดนะคะคราวนี้เรามาบันทึกการจัดโต๊ะหมู่บูชามีผลดีและคุณค่าต่อนักเรียนอย่างไรนะคะก็ตอบมาประมาณนี้ค่ะเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธศาสนาและข้อ2ถามว่าการจัดโต๊ะหมู่บูชามีผลดีต่อคุณค่าทางพระพุทธศาสนาอย่างไรก็เป็นการสืบทอดศาสนพิธีในพระพุทธศาสนาค่ะสรุปความเข้าใจคงที่คงทนนะคะศาสนพิธีเป็นหลัก
ปฏิบัติที่ดีงามที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วคราวนี้ครูปาก็จะฝากงานอีกงานหนึ่งนะคะพาทำแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะคราวนี้ฝากให้เด็กๆไปทำเองนะคะก่อนที่จะเฉลยในคลิปหน้านะคะอันนี้ให้เด็กๆไปทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ค่ะแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้10ข้อหน้า52และ53ในคลิปหน้าคุณครูจะทำการเฉลยนะคะแล้วได้กี่คะแนนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ